ปิดวันแรกตุ้ยหมูกระทะคิดถึงการกินหมูกระทะนอกบ้านมากหุยน้ำซุปเข้มข้นมากเลยค่ะโอ้โหหนึ่งกันยายน2021ได้กินข้าวที่ร้านแล้ว4เดือนสุดท้ายของปีนี้ใช่ยังไม่ทันทำอะไรเลย น้องคะโทษทีค่ะน้องพอดีว่าแบบพอดีเพราะวันนี้พี่ออกไปกินข้าวข้างนอกบ้านนั่นแล้วค่ะพี่ไม่ได้กินหมูกระทะนอกบ้านมา3เดือนแล้วค่ะร้านล่าสุดที่โมไปเนี่ยก็คือร้านจ่าอูหมูกระทะแล้วมูก็ไม่ได้ไปกินหมูกระทะนอกบ้านอีกเลยคือคิดถึงการกินหมูกระทะนอกบ้านมากก็คือวันนี้นะคะสมศักดิ์ศรีของฟู้ดเลเวอร์แล้วร้านอาหารเปิดวันแรกเราไปเลยตั้งแต่บ่ายและมื้อแรกที่เราจะกินนอกบ้านในวันนี้ก็คือหมูกระทะตุ้ยไหวหมูกระทะตุ้ยก็ระเบียดสีผมค่ะใส่ผมไม่ทีใส่ผมไม่ทีเหมือนเป็นนางเอกเลยอ่ะนางเอกเรื่องควีนกัมบิตอ่ะทุกคนนี่ก็เป็นนางเอกอันนี้สีได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรคะอ๋อพอดีแฟนทำสีผมแล้วสีมันเหลือครับแรงบันดาลใจมาจากของเหลือใช่อันนึกว่าแบบแรงบันดาลใจมาจากแซลมอนหรืออะไรไปดูที่ป้าเขาบอกว่าซอสมะเขือเทศเปลี่ยนสีผมได้นะลองดูป่ะลองดูป่ะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งหรือพี่จ้างทั้งหมด500เฮ้ยได้อยู่นะมันก็สั่งได้อยู่ลองดูเอาละ500ผมจะเลือกทุกคนคะกดไลค์คลิปนี้นะคะให้ถึง50ไลค์แล้วค่ะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวจะว่าทำไมอย่างนี้มักน้อยจังสองหมื่นอ่ะ20,000เอ้ยเขาบอกเขาเพิ่งเกิดประเทศมาอ๋อแล้วได้สีเทาจริงเหรอไม่จริงตามถึงแล้วนี่ตุ้ยหมูกระทะชาบูตลาดภูอยู่ตรง BTS โพนิมิตนะคะดีใจไหมดีใจมากหิวมากปกติคือไม่ค่อยกินข้าวเวลานี้นะแต่นี้คือหิวเลยอยากกินปกติก็คือจะต้องมีโต๊ะเก้าอี้นั่งรอข้างหน้าแบบเยอะมากอ่ะตรงนี้เยอะมากวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เขาเปิดนะคะก็เดี๋ยวเราไปเฮ้ยก็มีคนมากินแล้วนะสบายใจนะตอนนี้คิดถึงลูกค้าไหมคะวันร้านวันแรกคิดถึงอ๋อสวัสดีค่ะนี่เมนูเขาก็จะมีแบบเป็นเหมือนให้เลือกนะคะถ้าเป็นชุดรวมก็จะเป็นแบบหมูไก่ตับสามชั้นหมึกสดกุ้งปลาชุดผักรวมก็จะเป็น200 300 500 500ไปเลยถ้ามีพันหนึ่งนี่สั่งแล้วนะชุด500มีแถมเครื่องดื่มด้วยเหรอคะค่ะอ๋อแถมเป็นอะไรอะคะเป๊ปซี่2ขวดกับน้ำแข็งน้ำแข็งไม่ได้แถมอ๋องั้นเอาน้ำแข็งเพิ่มเป๊ปซี่เปลี่ยนเป็นน้ำเปล่าได้นะถ้าไม่กินอ๋อแถมน้ำด้วยเอาเป๊ปซี่แล้วค่ะตอนนี้คือเงาชับแดดแบบซานฟรานซิสโกมากเลยเขาบอกว่าพี่เตือนแล้วพี่เตือนแล้วไปยายตัวกันเถอะมาแล้วโอ้เขาจะมี2แบบนะคะก็จะเป็นน้ำจิ้มหมูกระทะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแล้วก็เขาจะมีโอ้โหกระเทียมแบบอันนี้คือไม่ค้างคืนแน่นอนนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกใช่ครับแล้วก็เป็นน้ำมะนาวนะคะแล้วก็เป็นพริกนะคะพริกสดนะคะกินนะกึ่งสุกี้กับกึ่งหมูกระทะเขามีความเหมือนแบบความมันเหมือนมีเขาใส่ถั่วลงไปด้วยนิดนึงอ่ะส่วนซีฟู้ดนะคะซีฟู้ดจะเน้นเค็มเปรี้ยวเปรี้ยวแต่น้ำจิ้มหมูกระทะเนี่ยจะแบบหวานมันฉันคิดถึงอ่ะไม่ต้องล้างกระทะวันนี้ไม่ต้องล้างกระทะวันนี้ที่แน่จะพี่เลยเราเหมือนเด็กอายุแบบประมาณ6ขวบแบบที่ได้ออกมาเที่ยวกับเพื่อนครั้งแรกอุ้ยเห็ดเข็มทองได้เยอะมากใส่ให้หมดประทับใจฉันชอบกินเห็ดเข็มทอง
ใส่อะไรต่อครับใส่ผักค่ะชิ้นนั่นแหละแล้วก็3ชั้นก็เป็น3ชั้นชิ้นๆนั่นแหละ
ตับก็เป็นตับชิ้นๆอะไรเงี้ยทุกอย่างอ่ะมาเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็กุ้งเนี่ยก็จะตัวใหญ่หมึกก็แบบดีปลาก็อร่อยน้ำจิ้มเนี่ยก็แล้วแต่คนชอบเลยต้องมาลองกินเพราะว่ารสชาติไม่เหมือนที่อื่นพวกมีกิ๊ดตีหน่อยวะอร่อยเลยวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งไปพรุ่งนี้มากินข้าวด้วยกันใหม่นะคะขอโทษขอโทษฉันไม่ลืมกูลืมไปแล้วไม่แม่ค่ะไปพรุ่งนี้มากินข้าวด้วยกันใหม่